ำว่าแร่นองหมายถึงเมืองที่เต็มไปด้วยแร่ที่อุดมสมบูรณ์และการทำเหมืองแร่ซึ่งการทำเหมืองแร่มีอยู่ทั่วทุกพื้นที่ของจังหวัดระนองทำไมถึงเป็นเช่นนั้นพูดถึงแร่ตอนนั้นเนี่ยความต้องการในตลาดโลกมันสูงไงใครๆก็จะต้องหาวิธีว่าไกลแสนไกลก็ต้องไปตำรวจไปขอเสาะหาค้นหาแหล่งแร่กันแร่ดิบุกนะฮะแต่ว่าหาดต้มแป้นเนี่ยมันเจอมาตั้งแต่นู้นนะฮะตั้งแต่เขาสร้างเมืองระนองกันจนกระทั่งประมาณปี2490ฮะพ่อผมก็ได้ทำสัญญาหุ้นส่วนกับบริษัทฮกหลองก็คือที่เห็นอยู่ด้านหลังเนี่ยเป็นทำเหมืองที่ใหญ่ที่สุดในจังหวัดระนองเลยก็ว่าได้นะเหมืองฮกหลองเนี่ยเป็นเขาเรียกเหมืองสูบเป็นเหมืองสูบคือเหมืองมันจะมีอยู่มีเหมืองเล่นกับเหมืองสูบที่เขานิยมทำกันนะที่หาดต้มแป้นนี่ถ้าพูดถึงเป็นแหล่งแร่ภูเขาเนี่ยมันเป็นแหล่งที่อุดมสมบูรณ์มากของจังหวัดระนองนะฮะและบุคคลที่มาส่วนมากเนี่ยจะอพยพเข้ามาหาแร่ในลำคลองก็มีนั่นโดยอิสระนะฮะแล้วก็มาร่อนแร่แล้วก็มาทำเหมืองรับจ้างทำเหมืองก็มีมันมีทั้งคนจีนทั้งคนอีสานแล้วก็คนพื้นบ้านแถวๆในละแวกภาคใต้เนี่ยตอนนั้นเพราะว่าราคาแร่มันก็ไม่สูงแต่ว่าตลาดต้องการเยอะนะฮะตอนนี้ทำเนี่ยทวนมากเหมืองทุกเหมืองฮะที่ทำกันเนี่ยมันมีเป็น5-60เหมืองอ่ะนะฮะแต่เป็นลักษณะนี่เหมืองนี่คือว่าเป็นเหมืองเล่นที่ไม่มีเครื่องจักรอ่ะทำด้วยกำลังคนและก็กำลังน้ำจากธรรมชาติเขาจะเริ่มต้นตั้งแต่เดือนเนี่ยฝนเริ่มตกพฤษภาถ้าแหล่งต้นน้ำเหมืองที่อยู่ต้นน้ำก็ได้ทำก่อนแล้วก็เหมืองข้างล่างลงมานี่ก็รับน้ำที่ขุ่นข้นที่เหลือจากเหมืองที่เขาทำข้างบนเนี่ยลงมาทดไว้แล้วก็มาใช้เป็นลำดับไปส่วนหนึ่งเนี่ยมันมาจากเวลาหน้าฝนตกน้ำยุ่งน้ำเยอะเนี่ยมันจะทลายหินทรายลงลำคลองส่วนหนึ่งก็จะเป็นแร่แต่แร่ในตำบลส่วนใหญ่เนี่ยจะมาจากเหมืองที่เขาทำเหมืองแล้วก็คนงานจัดการไม่ดีบริหารไม่ดีทำให้แร่ออกจากรางเหมืองมาลงคลองทำให้มีแร่ในคลองชาวบ้านได้มีอาชีพต้นแร่ธุรกิจเนี่ยไม่ว่าจะเป็นการค้าก็ดีความเป็นอยู่ของชาวบ้านในหาดต้มแป้นก็ดีทุกคนหน้าตายิ้มสดชื่นหมดเพราะไม่มีใครที่ว่าไม่มีตังค์นะฮะการค้าขายก็ดีของอะไรแบบนี้ก็ดีพ่อค้าจากตลาดระนองเนี่ยตื่นเช้ามาเนี่ยมันมีคนจีนที่ว่าเขาแข็งแรงเนี่ยรถก็ไม่มีรถโดยสารนะเมื่อก่อนมันมีอยู่เพียง2-3 คันเขาหาบขึ้นมาเลยหาบของอาหารพวกหมูพวกปลาพวกผักอะไรพวกนี้นะหาบแล้วก็มาส่งไว้ตามเหมืองขาประจำเขาว่าเขามีกี่เจ้าที่ว่าลูกค้าของเขาก็มาส่งตรงแล้วก็เขากลับคราวนี้พูดถึงรายได้ที่อยู่กันเนี่ยทุกคนมีรายได้ทั้งนั้นตั้งแต่แม่บ้านพ่อบ้านแล้วก็ลูกนะฮะถ้าเรียนหนังสือก็ไปเรียนแต่ว่าส่วนมากแล้วลูกชาวบ้านทั่วไปจะไม่เรียนหนังสือเต็มไปด้วยขุมเหมืองทำไมขุมเหมืองที่เปรียบเสมือนขุมทรัพย์เมืองระนองได้หายไปช่วงนั้นไอ้ภาคีดีบุกโลกอะตลาดโลกอะนะเขาบอกว่าดีบุกที่ใช้ในการไปเคลือบไอ้พวกเคลือบไอ้ป๋องกระป๋องบรรจุอาหารสำเร็จรูปอะต้องเก็บไว้นานๆเนี่ยนะมันไม่ค่อยมีความจำเป็นแล้วเพราะว่าทุกวันนี้โลกเราเนี่ยมันการสื่อสารการเดินทางมันแคบอ่ะมันใกล้ไม่จำเป็นคราวนี้ถ้าเรายังทำดีบุกอยู่เนี่ยภาคีดีบุกไอ้ถึงแวดล้อมโลกมันบอกว่า
ทำให้โลกเราเนี่ยมันเป็นว้าวๆแหว่งๆนะฮะคราวนี้เขาไปใช้ไอ้พวกกากของปิโตรเลียมมาใช้เป็นพลาสติกพวกนี้มาทำแทนได้เพราะว่าไม่ต้องเก็บถนอมอาหารได้เป็นปีเมื่อสมัยสงครามโลกครั้งที่1ครั้งที่2ใช่มั้ยฮะเขามีขึ้นนะคราวนี้ก็เลิกใช้ไปพอเลิกใช้ปั๊บองค์การดีบุกโลกก็ล้มละลายล้มไปองค์การภาคีดีบุกก็ล้มไปพอล้มปั๊บก็เหมืองต่างๆเนี่ยก็ค่อยหยุดไปโรงแต่งแร่ก็ดีพวกรับซื้อแร่ก็ดีเนี่ยอย่างกองของเนี่ยรับซื้อแกรับซื้อไว้แกเป็นโรงมีโรงแต่งแร่รับซื้อแร่อะไรแบบนี้นะฮะก็ค่อยๆหยุดไปจนกระทั่งประมาณปี2528นะ2528ภาคีดีบุกล่มภาคีดีบุกนี่เป็นองค์กรเกี่ยวกับแร่ดีบุกของโลกเลยฮะพอภาคีดีบุกเหมือนเป็นกองทุนโตนึงอะภาคีดีบุกล่มราคาแร่ดีบุกก็ตกต่ำคือจาก120ลงมาเหลือประมาณ 6-70 บาทอย่างเงี้ยลงมาครึ่งต่อครึ่งเลยแต่ในขณะเดียวกันน้ำมันราคาน้ำมันขึ้นแต่ราคาแร่ดิ่งลงเพราะฉะนั้นก็เลยไม่คุ้มค่าคือเขามองว่าไม่คุ้มที่จะลงทุนทำเหมืองมันเป็นชุมชนที่มีความสุขมากๆนะฮะเมื่อตอนที่ว่าดีบุกตั้งแต่12มานี่ผมมาดูมันมาจะหักลงแต่หลังจาก25มาแล้วเริ่มทยอยคราวนี้เมื่อทยอยลงมาคนที่ไปเรียนจบมามีวุฒิปวช.บ้างปวส.บ้างอะไรก็เริ่มจะทยอยลงไปหาแหล่งที่ตามโรงงานต่างๆแถวสะพานปลาแถวระนองแถวตลาดไปค้าขายไปรับจ้างทำงานอยู่ในออฟฟิศอะไรแบบนี้คือหลังจากพอคือเหมืองแร่เนี่ยพอหยุดทำเหมืองปุ๊บเนี่ยไอ้ขุมเหมืองนี่ก็น้ำก็จะขึ้นมาเต็มหมดใช่ไหมเหมือนกรณีแคนยอนเนี่ยแคนยอนระนองระนองแคนยอนน้ำก็ขึ้นมาแล้วก็ภูมิทัศน์ที่เจอจากการทำเหมืองที่เขาทำไม่หมดนี่ก็จะดูสวยงามจนนักท่องเที่ยวก็จะเข้ามาท่องเที่ยวเพราะว่าทิวทัศน์สวยงามแคนยอนก็คือขุมเหมืองเก่านะฮะแต่ว่าหลังจากที่ว่าเรามีองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นขึ้นมาเนี่ยนะเขาก็มองเห็นว่าเป็นจุดที่พักผ่อนของคนนะฮะที่ว่ามาเที่ยวหาดตมแป้นนั่นคือได้มีหาดตมแป้นที่ว่าตอนหลังนี่มันจะมีเกี่ยวกับอาหารเกี่ยวกับขนมพื้นบ้านแล้วก็เนี่ยที่วัดมาไหว้พระแล้วก็ดูปราบหลวงนะฮะแล้วก็มาดูแคนยอนแล้วก็มาดูไอ้สภาพหน้าเหมืองเก่าที่ว่าเขาเลิกไปแล้วอะไรแบบนี้ความสัมพันธ์ก็เหมือนเดิมคือชาวบ้านจะอยู่กันเหมือนพี่น้องใช่ไหมเรื่องลักเล็กขโมยน้อยหรือพวกอันธพาลนี่จะไม่มีเลยครับก็อยู่กันอย่างมีความสุขนะถ้าพูดถึงที่ผมมาอยู่นี่นะผมว่าที่ไหนก็ไม่เหมือนหาดตมแป้นที่ว่าการที่อยู่กันมีความสุขกันนะมีหันศพก็ดีมีหันแต่งมีหันบวชอะไรแบบนี้ก็คนก็จะมาช่วยกันเหมือนว่าเป็นญาติกันน่ะ เมื่อก่อนเหมืองมีความรุ่งเรืองเป็นอย่างมากเป็นเหมืองขุนทรัพย์ผืนแผ่นดินเมืองระนองจนวันเวลาผ่านไปรวมถึงปัจจัยต่างๆทำให้แร่เริ่มลดลงและหมดไปทิ้งไว้เพียงร่องรอยผ่านมาเป็นแรมเดือนแรมปีก่อให้เกิดธรรมชาติที่สวยงามและสถานที่ท่องเที่ยวในปัจจุบันอย่างไรก็ดีถึงแม้จะไม่มีเหมืองแร่ให้เรารุ่นต่อไปได้พบเห็นแต่ก็ยังมีขุมทรัพย์ชนิดใหม่อันเป็นสิ่งล้ำค่าที่โด่งดังทั่วโลกนั่นก็คือดินขาว